โรงเรียนพิบูลมังสาหารตั้งอยู่เลขที่29/3ถนนเทศบาล2ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการสอนเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2506ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน214คนมีนักเรียนจำนวน 2,865 คนมีอาคารเรียนอาคารประกอบจำนวน17หลังบนพื้นที่51ไร่ 9.6 ตารางวามีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้บรรลุจุดประสงค์ตามวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากลภายใต้การบริหารงานของนายสงวนแสงชาติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโดยแบ่งการบริหารจัดการศึกษาออกเป็น4ฝ่ายและมอบหมายรองผู้อำนวยการทำหน้าที่ช่วยกำกับดูแลและปฏิบัติงานดังนี้ฝ่ายอำนวยการและบริหารงานงบประมาณกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการงบประมาณแผนการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบวางแผนจัดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานให้พอเพียงกับความต้องการของสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดอบรมศึกษาดูงานศึกษาต่อและส่งเสริมบุคลากรครูให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นตามศักยภาพฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้มีความปลอดภัยมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ดูแลปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพฝ่ายบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปรับปรุงพุทธศักราช2560ให้มีโครงสร้างสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนกำกับติดตามนิเทศการเขียนแผนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวัดผลประเมินผลตามจุดประสงค์และหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้พอเพียงเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหารได้จัดระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียนในรูปแบบของระดับชั้นเรียนโดยครูแต่ละระดับชั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดีตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองพร้อมรับทราบส่งเสริมร่วมมือแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนโดยจัดโครงการกิจกรรมดังนี้กิจกรรม To Be Number 1กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดกิจกรรมจราจรต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลประกวดหนังสั้นห้องเรียนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมครูแกนนำรณรงค์เพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อสันติสุขหนึ่งใจให้ธรรมะธนาคารความดีอดเปรี้ยวไว้กินหวานจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลมากมายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2561อาทิเช่นรางวัลชนะเลิศในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาประเภทยุทธวิธีและประเภทลำเลียงได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรางกูลเริ่มจากการบินยุทธวิธีทีมลูกเจ้าพ่อไซเงิน2จากโรงเรียนพิบูลมังสาหารที่เข้ารอบมาเป็นที่1 นะครับคว้าแชมป์ไปครองหลังจากบินทะลุโป่งได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ24ลูกในเวลา2นาทีพร้อมของถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลนะครับและก็ทุนการศึกษาอีก 10,000 ครับรางวัลชนะเลิศระดับภาคในการแข่งขันเว็บไซต์ระดับม.ปลายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับม.ต้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับม.ต้นในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์รางวัลลำพื้นยอดเยี่ยมในงานฟ้อนลำแคนคอนเทสต์2560มหกรรมลำพื้นณจังหวัดขอนแก่นและรางวัลรำเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยมในงานโปงลางคอนเทสต์2560ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีเหรียญทองแดงกีฬาหมากรุกไทยรุ่น16ปีหญิงนครภูเก็ตเกมครั้งที่35ในการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทยณจังหวัดภูเก็ตเด็กหญิงอโนไทยเดชมุงคุณเข้าร่วมโครงการไมทองคำ6เด็กหญิงเกวรินแสนหวังเข้าร่วมรายการไมทองคำหมอลำฝั่งเพชรและรางวัลอันทรงเกียรติอีกมากมาย